สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเทคนิคง่ายๆที่ Apple ไม่เคยบอกแต่ช่วยประหยัดแบตเตอรี่ iPhone ได้ดีในแบบที่คาดไม่ถึงกันเลยครับตามปกติแล้วเวลาที่เราปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID iPhone จะสั่นเบาๆให้เราทราบว่าปลดล็อกเรียบร้อยแล้วซึ่งตลอดทั้งวันที่เราใช้งานเราปิดหน้าจอและปลดล็อกเครื่องหลายต่อหลายครั้งนับ10บๆครั้งตลอดทั้งวันทุกครั้งที่เราปลดล็อกเครื่องเครื่องก็จะสั่นทุกครั้งที่สั่นก็ต้องใช้แบตเตอรี่ต้องใช้พลังงานซึ่งเราสามารถประหยัดแบตเตอรี่ตรงนี้ ด้วยการปิดการสั่นนั่นเองครับซึ่งวิธีนี้เป็นตัวเลือกในการใช้งานที่ Apple เตรียมไว้ให้นะครับอยู่ที่เราจะเลือกเปิดหรือปิดก็ได้เพราะแต่ละคนก็ใช้งานต่างกันไปบางคนอาจต้องการประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นบางคนอาจไม่ได้กังวลอะไรกับตรงนี้อยู่ที่แต่ละคนเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นครับวิธีปิดการสั่นเวลาที่ปลดล็อกด้วย Face ID ทําได้ง่ายมากครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอขึ้นไปแตะการช่วยการเข้าถึง แตะ Face ID และการตั้งใจมองจากนั้นแต่ปิดสวิตช์การสั่นเมื่อตรวจสอบสิสิ์สำเร็จเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปทุกครั้งที่ปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID ในหน้าจอล็อกสำเร็จรวมถึงเวลาที่ตรวจสอบยืนยันการซื้อสินค้าจาก iTunes Store หรือ App Store ได้สำเร็จก็จะไม่มีการสั่นแล้วครับลดการใช้พลังงานประหยัดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆในภายหลังถ้าเปลี่ยนใจอยากให้เครื่องสั่นอีกครั้งก็สามารถเข้าไปเปิดสวิตช์ใหม่ได้ เลือกใช้กันได้ตามสไตล์ของแต่ละคนได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ